คุณไม่ก่อนเลย PKK ครับผมอยู่ตรง U Center นะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีหมู่ตึกที่ระหว่างซอกตึกอะครับเขาก็จะมีร้านสเต็กร้านอะไรซึ่งดังแถว3ย่านอยู่แล้วนะครับเดินมาในช่องระหว่างตึกตรงเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนมาดูร้านข้างก่อนร้านเยอะครับนี่ฮะมาถึงตรงสุดตรงนี้ที่มันจะตรงนี้จะเป็นทะลุตัวเส้นรามสีได้ซอยจุฬา11นะครับจะมีป้อมยามให้เข้ามาแต่ว่าที่จอดก็รบกวนหาเองครับผมจะแนะนำร้านเบเกอรี่เล็กๆน่ารักน่ารักร้านหนึ่งครับเพิ่งเปิดได้3อาทิตย์เองครับเนี่ยชื่อร้านคิมเบอรี่ครับร้านนี้เขาเด่นตรงเขาทำไอติมเองเขาปั่นข้างหลังเลยครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องดื่มจะยังไม่เยอะมากเดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เขาจะมีแค่เอาไอติมที่มีนะครับมาทำเป็นสมูทตี้ครับผมก็เลยเอาช็อกโกแลตมาปั่นนะครับหน้าตาโอเคเลยเดี๋ยวลองชิมดูนี่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไอติมครับโดยเจ้าของร้านเองเลยครับมีไอติมอะไรบ้างนะฮะเบอร์รี่ชิพเค้กเปรี้ยวนิดนึงครับอันนี้เราก็มีดาร์กช็อกโกแลตค่ะอันนี้ผมทานแล้วอร่อยมากครับหวานน้อยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นมัทฉะค่ะตัวนี้จะเข้มข้นด้วยไอติมมัทฉะเลยครับอันนี้จะเป็นคาราเมลจะเป็นเลมอนฮันนี่โยเกิร์ตนะคะเลมอนฮันนี่โยเกิร์ตเป็นสูตรไดเอทนะคะตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เช้าแต่ทีนี้ไม่หวานครับวันที่ผมชิมดูแล้วครับไม่หวานมากอันนี้อมเปรี้ยวอันนี้เป็นมะละกอสตรอเบอรี่ค่ะหวานเป็นมะละกอเราจะใช้มะละกอสดเลยค่ะแปลกนะครับมะละกอสตรอเบอรี่ว้าวอันนี้เป็นเกาลัดค่ะเกาลัดอันนี้เราจะใช้เนื้อเกาลัดสดค่ะอันนี้เป็นเบคอนไข่เบคอนไข่ใช่ค่ะเบคอนเลยอ่ะใช่ค่ะเบคอนไข่ว้าวโอเคครับเชื่อแล้วครับว่าแปลกจริงๆเป็นวานิลาโรสแมรี่ค่ะอ๋อจะใช้กลิ่นโรสแมรี่ครับแล้วก็วานิลานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นวานิลาจะไม่แรงมากเกินไปครับแล้วก็อันนี้เป็นแตงโมมิ้นค่ะแตงโมมิ้นค่ะอันนี้จะไม่ผสมนมเป็นตัวเดียวเป็นโซดาอ๋อเป็นชอเบทครับอันนี้จะเป็นเด็กนมเด็กค่ะนมเด็กนมเด็กนะครับใครอยากชอบนมเด็กก็ได้เลยโอเคแปลกจริงๆครับอยู่คงไม่ก่อนหรอก PK ครับไอติมครับครีมคิวเบอรี่ครับต้องบอกว่าแปลกจริงๆนะเบคอนอย่างเงี้ยเบคอนน่ะนะครับทำไอติมได้นะครับต้องดังแน่เลยนะครับใครมีโอกาสก็มาครับตรงนี้จุฬา11ใช่ไหมฝากร้านอ่ะให้ฝากร้านเองก็ฝากร้านนะคะมาเยี่ยมมาถ่ายรูปได้เลยนะคะนี่บรรยากาศร้านก็มาชิมไอติมอร่อยๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวอฟเฟิลในข้างหน้านะคะได้ครับอยู่กรุงไว้ก่อนเหรอ PK ครับคือมารีครับ